ได้รับการชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาการตัดเย็บชุดกระโปรงยาวจากคุณโบดีไซเนอร์มือหนึ่งจากลายนาว3แล้วตอนนี้ทีมขอนแก่นก็เร่งผลิตงานด้วยความมั่นใจก็ตรงนี้อาจจะมีปัญหาแต่ว่าเราแก้ได้ด้วยการที่ใช้สามเหลี่ยมใหญ่ที่เป็นสีพื้นจะให้สามเหลี่ยมใหญ่กว่าตรงนี้ด้วยหลายหน้าผ้าที่ถักทอจากวัสดุเส้นใยผสมผสานทั้งไหมผสมฝ้ายมัดหมี่บวกกับการตัดต่อผ้าที่เสริมให้กระโปรงมีความพลิ้วไหวและมีสีสันที่สะดุดตาและการขึ้นรูปทรงโครงเสื้อที่ประณีตทำให้ทีมขอนแก่นได้ให้กำเนิดชุดเดรสกระโปรงยาวผ้าขาวม้าผีตะโขนที่ดูน่ารักสดใสมีกลิ่นอายวัฒนธรรมที่สดใหม่และน่าสนใจด้วยเท็กเจอร์ของผ้าค่ะที่แปลกใหม่การทอการทอที่คิดขึ้นมาเองแปลกใหม่มันก็จะได้ความโป่งมีความทึบมีความนูนอาจจะเห็นว่าเป็นทรงลายธรรมดาแต่ว่าสังเกตดีๆแล้วผ้าผืนนี้ผ้าผืนหน้าชิ้นนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันก็คือเราคีปลายมาจากการทอผ้าผืนเดียวตั้งแต่เหมือนกระเป๋าเหมือนกางเกงเหมือนเสื้อมันเป็นผ้าผืนเดียวบนชุดลำลองของทีมจากขอนแก่นได้นำเอาผ้าฝ้ายสีม่วงมาผนวกกับผ้ายืดทำให้เกิดเสื้อที่มีความยืดหยุ่นและโปร่งเบาประกอบกับการเลือกคู่สีที่เฉียบขาดทำให้ชุดลำลองสะท้อนความโดดเด่นของลายผ้าขาวม้าทั้งจากกางเกงเข็มกลัดตกแต่งและกระเป๋าได้อย่างลงตัวมันจะมีแผ่นแมทกับกระเป๋าคือใช้กางเกงไปสัมพันธ์กับตัวกระเป๋าใช่ใช้การดึงสีจากเส้นไหมขึ้นมาเล่นขอบกุ้นดึงสีโทนจากกางเกงมาเล่นสีพื้นเพื่อตัดความเลี่ยนของความลายของผ้าขาวม้าค่ะเข็มกลัดเล็กๆน่ารักก็จะมีแทรกกระพวนแทรกเนื้อผ้าแทรกริ้วๆใช่สัญลักษณ์ของความเป็นผีตาขนก็จะมีการแทรกผ้าริ้วๆพอใจนะเพราะว่าตอนแรกบอกว่าตอนเช้าเนี่ยเริ่มเป็นแบบว่าอุ้ยน้องแบบทุกคนเริ่มแบบเหนื่อยถอดใจแล้วอะแต่พอแบบตอนเย็นตอนนี้คือออกมาคือแบบว่าโบว่าตอนนี้ก็คือถ้าแบบว่าไม่เคยทำเสื้อมาได้ขนาดนี้ก็คือเก่งมากแล้วเลยโบว่าสีสันและทุกอย่างคือแบบสไตล์อะไรเงี้ยก็คือดูเป็นไฟนอลฟรีได้นะคะบางทีเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพอเราได้ลงมือจริงๆแล้วมันทำให้เราเปลี่ยนมุมมองว่าบางสิ่งบางอย่างมันสามารถพลิกแพงรวบยอดหรือว่ามีทางออกเสมอเมื่องานในส่วนตัดเย็บชุดผ้าขาวม้าเสร็จสิ้นลงตอนนี้น้องๆทั้ง2ทีมต่างระดมกำลังทำงานในส่วนสนับสนุนการขายได้แก่โลโก้และป้ายราคาแล้วมันปีมีอะไรก็มีข้อความครับประวัติของพี่ตะโคแล้วก็มีโลโก้ที่ทาโก้น่ารักมากๆโปสเตอร์ส่งเสริมการขายทำเพิ่มให้ธีมมันเด่นมากขึ้นค่ะอาจจะมีสัตว์ที่อยู่ในงานมีคนกายกรรมอะไรพวกนี้ค่ะให้เอาใส่ด้วยรวมทั้งเก็บงานในส่วนรายละเอียดต่างๆเพื่อให้งานทั้งหมดพร้อมที่สุดก่อนการตัดสินผลงานที่ร้านปลายนาวสาวตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้ๆจะถึงเวลาส่งงานแล้วนะครับช่วงนี้น้องๆทั้ง2ทีมก็เดินทางมาถึงที่ร้านปลายนาว3แล้วแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่ในขั้นตอนของการแต่งหน้าทำผมแล้วก็ฟิตติ้งชุดกันนะครับเหล่านางแบบมืออาชีพจากยุโรปที่จะมาสวมใส่ชุดผ้าขาวม้าอินเตอร์กันในวันนี้มีทั้งหมด4คน4สไตล์โอก้าสาวหน้าคมผมสีน้ำตาลซึ่งจะมาสวมใส่ชุดลำลองของทีมขอนแก่นคนที่2แผนย่านางแบบตาคมสูง181ซมชอบชุดเดรสกระโปรงของทีมขอนแก่นคนที่3แดชช่านางแบบผมบลอนตาสีฟ้าแดชช่าจะสวมชุดเดรสสุดสวยของทีมจากกรุงเทพและซานย่านางแบบหุ่นสวยน่ารักสดใสเธอจะสวมชุดลำลองขาสั้นของทีมจากกรุงเทพ
โหนี่นะฮะเราก็แทบไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อผมเองย้อนนึกกลับไปว่าตั้งแต่ที่เราไปที่หมู่บ้านทานสำริดที่นครสวรรค์นะครับในวันนี้ผ้าของมาผืนนั้นนะครับจะได้มาขึ้นอยู่บนเรือนร่างของนางแบบจากต่างชาติน่าตื่นเต้นมากครับในที่สุดนะครับผ้าของมาไทยก็ได้เดินทางมาสู่ความเป็นวันนี้ที่ Fly Now 3เมื่อมาถึงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่น้องๆทั้ง2ทีมจะได้แสดงศักยภาพนะครับแสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ทุ่มเทลงไปตลอดเวลา72ชั่วโมงที่ผ่านมากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวันนี้ท่านแรกคุณสมชัยทรงวัฒนาผู้ก่อตั้ง Fly Now คุณณรงค์ศักดิ์สาธิตานนท์ผู้จัดการบริษัทผลิตแก้วโปรดักชั่นแอนด์ดีไซน์และคุณโยธินเพชรจำรัดผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรจากบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นกล่าวสวัสดีท่านคณะกรรมการนะคะพวกเราทีมบับเบิ้ลบีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพทีมของเรามีชื่อว่า Welcome to a Merry Night ค่ะก็คือเป็นเหมือนกับการต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองว่าเรื่องสั้นๆก็มีอยู่ว่าตัวฟิโอน่าที่เป็นตัวเอกของร้านไฟนาวเนี่ยได้ไปงานเฉลิมฉลองที่เราเพื่อนๆสัตว์เนี่ยได้แสดงละครสัตว์อยู่ในเต็นท์เล็กๆแห่งหนึ่งครับตัวแท็กราคาจากพวกเราได้คิดกันออกมาว่ามันน่าจะทำอะไรกับมันได้โดยที่มันมีประโยชน์แล้วก็เอามาตกแต่งกับกระเป๋าหรือว่าสินค้าของไฟนาวได้อีกทีนึงด้วยเลยเป็นออกมาเป็นแบบว่าตัวฟิโอน่าให้คนเนี่ยได้ตัดแล้วก็ประกอบเพื่อนำไปห้อยกับกระเป๋าแรกนะคะก็จะเป็นลักษณะของกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อตัวหลวมกางเกงขาสั้นเนี่ยจะเป็นการตกแต่งก็คือเป็นใช้ลายผ้าของม้าเอามาทำการตกแต่งโดยขอบก็จะเป็นการเทคนิคการทอผ้าของม้าอีกแบบนึงโดยการสอดใส่เส้นด้ายเข้าไปแล้วก็มีเหมือนเป็นกระทุ้งหลวมๆให้เกิดเป็นเท็กเจอร์ขึ้นบนผิวผ้าส่วนเสื้อนะคะจะเป็นเสื้อตัวหลวมที่มีปกที่ไม่เท่ากันคือเราดึงดีเทลมาจากตัวโจ๊กเกอร์แต่ว่ามีการตัดทอนรายละเอียดยังคงไว้ซึ่งความโค้งมนแต่ว่าไม่ตีฟูรายละเอียดการตกแต่งก็จะเป็นดอกไม้ต่างๆแล้วก็จะมีการนำลายกราฟิกของเราเนี่ยไปพิมพ์บนผิวผ้าทำเป็นหน้าฟิโอน่าเล็กๆอย่างนึงนะคะที่เป็นองค์ประกอบของเราในคอลเลกชันนี้เนี่ยก็คือกระเป๋าค่ะกระเป๋าเราจะทำให้มีความสอดคล้องกับเสื้อผ้าเป็นคอลเลกชันเดียวกันโดยที่ตัดต่อผ้าของม้าหลายๆลายเป็นเหมือนเป็นการทำงานคราฟที่บวกลายกราฟิกลงไปมีการจัดวางแล้วก็ทำให้ดูสนุกสนานมากขึ้นไม่เป็นลายผ้าของม้าตรงๆค่ะสำหรับชุดเดรสตัวนี้นะคะเราตั้งใจทำให้ล้อเลียนกันกับตัวแรกโดยการนำปกคอบัวที่มีเทคนิคความไม่เท่ากันของปกนะคะแล้วก็มีการเล่นสนุกโดยนำดอกไม้เป็นเทคนิคให้ลิงก์กันจากต่อเนื่องกันจากตัวที่แล้วบวกกับการนำผ้าขาวม้าที่มีการเล่นลวดลายและเทคนิคการทอที่เราคิดขึ้นมาเล่นสนุกลงบนชุดแสกโดยรอบด้านหลังเราจะเป็นการจับเหมือนเป็นพลีทอะค่ะให้มันดูแบบล็อกเพราะมันจะแนบติดกับตัวแล้วทำเป็นตัวโค้งๆแต่ว่ามีการเย็บกดไว้ให้เป็นหลวมๆแล้วก็ให้มีความโป่งออกมาด้านล่างให้รู้สึกเหมือนเป็นตุ๊กตาเหมือนเป็นชุดของตัวแสดงในงานรื่นเริงก่อนอื่นป้ายนะครับเห็นจุดอ่อนไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นคุณจะทำเป็นตุ๊กตาตัวนี้นะครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอตัดเสร็จเนี่ยที่อยู่ไฟน้ำทุกอย่างจะหายหมดในเชิงพาณิชย์การค้านี่สำคัญมากนะครับอย่างไรพยายามให้ออกแบบตัวกราฟิกเนี่ยให้เก็บตรงไฟนาวกว่าที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้
นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับส่วนเรื่องของสิ่งที่ชอบอีกอันนึงคือเรื่องของชุดแสกเนี่ยพยายามจะเอาดีไซน์ของความเป็นลูกโป่งของเซอร์คัสเนี่ยเอามาเล่นก็อันนี้คือเป็นเรื่องของมุมมองที่คิดว่าเอามาประยุกต์ได้ค่อนข้างลงตัวนะครับวันนี้ผมคุกคลีวงการแฟชั่นมานานผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเธอ2คนเดินไปที่ไหนถ้าไม่มีคนมองนะฮะผมว่าคนนั้นอาจจะตาบอดนะฮะแต่ถ้าตาปกติผมว่าทุกคนต้องเหลียวมามองแน่นอนนะครับนะฮะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าการเรียงร้อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมว่าดีแล้วก็ดีเทลผมว่าค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์นะครับแล้วก็ด้านหลังที่เรามีการจับจีบนะเพราะว่าฉลาดเพราะว่าจริงๆอะไรที่มันเกี่ยวกับฟิลของผ้าขาวม้าเนี่ยบางครั้งมันจะดูให้ความรู้สึกกระด้างแต่เราก็พยายามจะจับจีบแล้วก็ในความคิดพี่ว่าลูกค้าคงจะไม่ปฏิเสธชุดของเธอนะถ้าพี่จะตั้งราคาพี่ว่าชุดนี้ต้องมี 15,000 ก็ถ้าจะมาขายในร้านนี้ก็ไม่รังเกียจนะฮะถ้าเราก็พร้อมที่จะต้อนรับนะฮะสำหรับ2ชุดนี้แล้วก็รวมกระเป๋าอย่างจริงใจพบกันดีจากแถวในกรุงเทพนะครับภารกิจของเราแบบเสร็จสิ้นลงแล้วก็แบบดีใจผลมันออกมาแล้วทุกคนพอใจพอมากพอใจมากค่ะบัตรพูดดีมากเลยต่อไปก็จะเป็นทีมพืชจ้ำบึ๊ดนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น